ตั้มเป็นตัวตั้มเป็นตัวแทนดูว่าเวลาการได้สัมผัสม้วนฟิล์มก่อนเริ่มใช้หนังกลางแปลงคือความตื่นเต้นและประสบการณ์รูปแบบใหม่ของเด็กๆผู้พิการทางสายตากลุ่มนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกซ้อมดนตรีประจำวันในโครงการดนตรีฝึกทักษะผู้พิการทางสายตาและพิการซ้ำซ้อนค่ายสุทธสิริโสภาจังหวัดนครราชสีมาเด็กๆหลายคนตื่นเต้นที่จะได้ดูหนังกลางแปลงเรื่องม.6/2ห้องครูวารีและคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะสนุกดูเรื่องม.6/2ค่ะเราคิดว่าหลังเรื่องนี้จะเป็นยังไงคะสนุกค่ะคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหนังโบราณค่ะแล้วก่อนอันนี้เคยดูหนังเรื่องอะไรมาเรื่องทาบลายเกี่ยวกับน้ำทะเลค่ะนอกจากนี้เด็กๆยังได้สัมผัสกับเสียงและรสชาติของขนมที่ถูกจำลองให้เป็นเสมือนงานวัดขนาดเล็กทั้งหมดเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนครูอลงกตชูแก้วผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่ตั้งใจมามอบประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กๆเสียงว่าบรรยากาศในหนังช่วงเนี้ยเขาทำอะไรกันอยู่มีภาพอะไรบ้างเนี้ยซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้นะจริงๆแล้วพวกเราเองเนี่ยแรกๆเราก็งงว่ามาฉายหนังให้เด็กตาบอดดูแล้วเด็กตาบอดจะดูยังไงเขามองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่นี่ฮะคือบรรยากาศที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นการสร้างการได้ใช้สดสัมผัสทางด้านอื่นนะครับระหว่างที่หนังกำลังฉายเด็กๆต่างคอยฟังเสียงจากทั้งแผ่นฟิล์มและเสียงบรรยายของครูที่หลายครั้งการบรรยายนั้นก็ทำให้เด็กๆนั้นหัวเราะออกมาได้เดินสวนครูวารีออกไปครูอลงกตชูแก้วนะคะถือเป็นบุคคลสำคัญของการฉายหนังกลางแปลงให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาของการฉายหนังนะคะครูอลงกตก็จะคอยเล่าว่าฉากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนอกเหนือจากบทสนทนาที่อยู่บนแผ่นฟิล์มค่ะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้จินตนาการภาพตามรวมถึงมีอารมณ์ร่วมกับหนังที่กำลังฉายอยู่ค่ะทำเหมือนกับงงๆสงสัยอะไรสักอย่างคิดอะไรในใจตายยืนโทรศัพท์อยู่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งยืนเป็นเพื่อนโทรศัพท์ยำใจหนวดครูอลงกตเล่าว่าไม่เคยฝึกภาคหนังมาก่อนแต่เพราะอยากช่วยให้เด็กๆมีประสบการณ์ดูหนังกลางแปลงเหมือนคนอื่นๆจึงทดลองทำมาแล้วหลายครั้งซึ่งเด็กๆก็สนุกสนานและมีความสุขแม้จะมองไม่เห็นแต่นี่ก็คือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับพวกเขามันก็มาจากที่เราคิดว่าเด็กๆเองก็อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับที่คนตาดีทำเหมือนกันเคยนั่งคุยกันถึงเรื่องของเรื่องในทีวีเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันในทีวีเพราะว่าพิธีกรในทีวีไม่ได้เล่ามันมีแต่เสียงเพลงหนังกลางแปลงอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็ได้สัมผัสสิ่งที่สัมผัสวัตถุที่เขาเอามาฉายนะครับผมเพิ่งเคยจับครั้งแรกครับมีเสียงเครื่องทำงานครับมันเหมือนคนเขย่าน้ำแข็งเลยครับก็กินไปแล้วก็อร่อยครับครูอลงกตยังบอกอีกว่าทุกวันนี้มีเด็กพิการทางสายตาไม่มากนักที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับหนังกลางแปลงหรือการเข้าถึงสื่อต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการสร้างจินตนาการเสริมประสบการณ์ใหม่ๆในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งเพราะเขาสามารถทำกิจกรรมและได้รับความเพลิดเพลินได้เหมือนบุคคลทั่วไปอนุวัฒน์แสงสวัสดิ์ถ่ายภาพกัลยาวีแววคล้ายหงทีน N24 รายงานเห็นไหมว่าแล้วเห็นไหมนักโม้เขาต้องโกหกเรื่องอะ